ดบทเรียนจีนทำยังไงถึงลดมลพิษทางอากาศหรือ PM 2.5ได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสัน้นจนทำให้ประชาชนมีแนวโน้มอายุยืนขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วสิ่งที่จีนต้องแลกมาก,กับความเจริญและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคือมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฆ่าชีวิตคนไปกว่า1ล้านคนต่อปีตอนแรก จีนเองก็พยายามปิดกบปัญหานี้จนถึงขนาดขอให้บรรดาสถานทูตต่างชาติหยุดเผยแพร่ข่ามมลพิษทางอากาศแต่ในที่สุดเมื่อปี2014ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองก็ออกมาบอกว่ามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของกรุงปักกิ่งณเวลานั้นรัฐบาลจีนเริ่มต้นด้วยการจัดการกับพื้นที่ที่มีมลาวะมากที่สุดก่อนเช่นปักกิ่งเทียนจินเหอเปย่ยและสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง และแม่น้ำแยงสีเกียงเช่นห้ามไม่ให้มีการเปิดโรงไฟฟ้า่านหินแห้งใหม่หรือปิดโรงงานเก่าๆที่ไม่ได้มาตรฐานนอกจากนั้นในพื้นที่เมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นและกวางโจวรัฐบาลก็ออกกฎควบคุมจำนวนรถยนต์บนท้องถนนและเริ่มนำรถบัสพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในระบบขนส่งมวลชนรวมถึงออกกฎหมายส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและจีนยังลดปริมาณการผลิตเหล็กและโลหะ อีกทั้งปิดเหมืองทานหินไปหลายแห่งด้วยนอกจากเรื่องนั้นแล้วอีกโครงการหนึ่งที่สำคัญคือแผนการปลูกป่าและฟื้นฟูสภาพป่าในชื่อ Great Green Wall ที่มีการปลูกต้นไม้ถึง35,000ล้านต้นทั่ว12มนทลใช้งบประมาณไปทั้งเส้น1 0 0 0แสนล้านดอลลาร์นับเป็นงบปลูกป่าที่สูงกว่าสหรัฐและยุโรปรวมกันเสียอีกแผนจัดการมลพิษทางอากาศที่ออกมาเมื่อเดือนกันยายนปี2013 กลายเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของจีนและในปี2017ระดับค่าฝุ่น pm 2.5ในปักกิ่งลดลง33%ส่วนบริเวณสามเลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงลดลง15%เมื่อเทียบกับปี2013ในกรุงปักกิ่งระดับค่าฝุ่น pm 2.5ลดลงจาก89.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรือเพียง60ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถึงแม้มันจะยังห่างไกลกับระดับตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกซึ่งกำหนดที่10ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรก็ตามต่อมาในปี2018แผนการระยะที่2ก็เริ่มขึ้นในชื่อแผนปฏิบัติการทวงคืนท้องฟ้าสีครามขณะที่แผนเมื่อปี2013โฟกัสที่พื้นที่มลาวะสูงแผนปี2018นี้จะมีผลบังคับใช้กับทุกเมืองในจีนแผ่นดินใหญ่โดยมีเป้าหมายที่จะลดค่าฝุ่น PM 2.5 ลงอย่างน้อย18%ในทุกเมืองนับจากปี2015และไม่ได้มุ่งเป้าแค่มลพิษโอโซนเหมือนแต่ก่อนแต่ยังมุ่งจาัดก,การกับสาร VOC หรือสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายและก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ด้วยช่วงต้นปี2020เมืองใหญ่ในจีนมีสภาพอากาศที่ดีขึ้นมากส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งทำให้กิจกรรมทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจหยุดชะง,งักลงไปหลังจากผนช่วงโควิด ระดับมลพิษก็เพิ่มขึ้นตามการคาดการแต่ก็ยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับหลายปีก่อนและยังรักษาระดับต่ำกว่า100ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรได้เป็นส่วนใหญ่หลายงานวิจัยพบว่าการต่อสู้กับมลพิษท่าอากาศของจีนจะส่งผลให้ประชาชนโดยเฉลี่ยมีอายุไข่เพิ่มขึ้น2.5ปีหากแนวโน้มการลดลงของมลภาวะนี้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไป